ผู้หญิง3คนที่คุณสมพลนะคะได้เห็นถึงแววของพวกเธอมีใครบ้างคะเรียนเชิญค่ะคุณจิ๋วครับถัดมานะคะคุณเบนครับน้องเบนนะคะและคุณโรสครับคุณโรสเธอจะได้2นัดซ้อนหรือเปล่าก่อนจะประกาศผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าทั้ง3คนเนี้ยพวกคุณตัดสินกันเองว่าใครมีความสามารถเป็นผู้ตามได้มากที่สุดและนั่นนะครับคือเหตุผลที่ผมเลือกเขาเป็นผู้นำของสัปดาห์นี้คุณจิ๋วครับเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเชิญน้องจิ๋วขึ้นไปติดแคมป์เลยนะคะ True Leader Pin จากคุณทรงพลชันมากกิจนะคะโมเดลลีดเดอร์ประจำสัปดาห์ของเราเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเป็นคนที่พลังงานล้นเหลือจริงๆค่ะดังนั้นวันนี้เธอจะมีสิทธิ์เลือกเพื่อน1คนนะคะที่ไม่ต้องออกจากการแข่งขันนะคะลงมาได้เลยนะคะจิ๋วลงมาได้เลยจ้ะมาเลือกเพื่อนด้านล่างเลยผมเลือกจิ๋วอาจจะเป็นเพราะจังหวะด้วยครับจังหวะที่ผมมาจังหวะที่ผมดูจังหวะที่ผมเจอจังหวะที่ผมคุยนะฮะผมไม่ได้เจอทุกคนตองเนี่ยผมเจอน้อยสุดเลยนะไม่ได้เจอดีกว่าใช้คำพูดว่าไม่ได้เจอดีกว่านะครับแต่จำได้หมดว่าเออเราเจอไม่เจอยังไงปฏิสัมพันธ์ยังไงแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีดเดอร์ความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ตรงที่นำคนอื่นยังไงนะแต่มันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะสามารถตามคนอื่นเป็นไหมแล้วไม่ใช่ตามแบบโง่ๆลีดเดอร์นะเมืองไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้เนี่ย ก็เพราะเราไม่รู้จักการเป็นผู้ตามไงพอเราตามไม่เป็นผู้นำมันพาไปลงเหวเราแม่งก็พาไปลงเหวก็ไปเหวด้วยกันหมดเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องมีผมเลือกเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้สำเนียกว่าการเป็นผู้ตามก็สำคัญแล้วเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นผู้นำที่เจ๋งกว่าได้อยากรู้ทำไมอยากรู้ไหมโรสว่าทำไมผมถึงไม่เลือกอ๋อหนูไม่อยากรู้ไหมไม่ได้ถามไม่ได้คิดอยากรู้ป่ะผมว่าโรสมีความลีดเดอร์เราต้องช่วยเหลือแต่ไม่ใช่รับใช้ต่างกันนะถ้าคุณจะเป็นลีดเดอร์คุณจะเป็นแมเนเจอร์ของร้านอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมีดีๆของความช่วยเหลือแน่นอนครับแต่ต้องคุณต้องมีคาลิสมาด้วยคุณจะต้องมีคาลิสมานี่คือมันต้องมีบารมีเหมือนเป็นบารมีบางอย่างออกมาด้วยการได้มาอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึงการที่ทุกคนให้การยอมรับการให้ทุกคนนับถือการที่คนต้องการความช่วยเหลือของเบนเนี่ยผมไม่ก็เลือกยากมากเลยนะแต่นึกถึงวิธีที่ผมทำงานนะครับแม้กระทั่งมีคนมาซื้อคุณเพิ่มตั้งแสนกว่าบาทผมยังถอดออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมถอดสมการของเบนออกเนี่ยในการเป็นซูเปอร์วิเซอร์ออกปุ๊บเนี่ยเบนจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยเพราะที่คุณทำอย่างนั้นได้เนื่องจากว่าคุณมีความได้เปรียบคนอื่นอยู่ด้วยความคุ้นเคยด้วยความคุ้นชินด้วยความอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นข้อเสียนะแต่ดึงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้มากขึ้นผลักดันคนอื่นให้เก่งกว่านี้เพราะหลายครั้งผมเห็นเบนนะช่วย ไม่ใช่ทำแทนถ้าทำแทนมันจะกลายเป็นตกตุ่นเล็กๆนะหรือพ่อแม่รังแกฉันในมุมนึงก็ได้แล้วสุดท้ายเขาจะทำไม่เป็นสิ่งที่ผมบอกกับผู้บริหารผมเสมอนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือ get the job done by other people นั่นคือ manager นะครับเพราะนั้น manager ไม่มีสิทธิ์มาถามผมว่าทำยังไงอ่ะอ๋อ
อยากรู้ใช่ไหมเดินไปฝ่ายบุคคลแล้วขอใบลาออกแล้วเขียนใบลาออกเลยแต่ถ้าคุณเป็นแมเนเจอร์คุณจะต้องมาถึงแล้วมีออปชั่น1กับ2จะทํา1หรือจะทํา2แล้วผมก็จะถามต่อว่าคุณจะเลือกข้อ1หรือข้อ2คุณเลือกข้อ1อ่ะแล้วเราเริ่มถกกันตรงนั้นแล้วครับว่าข้อ1เพราะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เออถ้าเป็นอย่างงี้แล้วเราจะไปอย่างงี้นะข้อ2มันอาจจะดีกว่าสุดท้ายจบกันตรง discussion ว่าจะเลือกข้อ1หรือข้อ2นี่คือวิธีการทำงานแบบ manager เขียนนะครับส่วนของจิ๋วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะมีความเป็นผู้นำในบางจังหวะแล้วจังหวะจิ๋วเนี่ยภาษาผมนะเรียกขำๆนะจังหวะนรกคือมันจะเป็นจังหวะที่ถ้าคุณสังเกตดีๆมันเหมือนฟุตบอลนะดูฟุตบอลกันใช่ไหมคุณว่าไอกองหน้าที่แม่งเก่งๆเนี่ยมันวิ่งไปหาบอลหรือบอลวิ่งมาหามันคุณคิดดีๆนะถ้าคุณดูบอลนะคุณจะเห็นว่าอีกองหน้านี่นะความเก่งของมันคือมันอยู่ในที่ที่บอลจะวิ่งไปจังหวะจิ๋วมันประมาณนั้นจากที่ผมเห็นจากทีวีจากที่ผมเห็นในบางอย่างเออคุณแทรกเข้ามันหลีดได้แบบเนียนมากและหลีดแบบทุกคนไม่รู้เรื่องเลยไปเฉยๆก็เลยจะไปทางนี้จิ๋วไม่มาแล้วไปทางนี้ก็ได้ครับแต่นี่คืออะไรครับนี่คือความสมูทของทีมที่เราต้องการ